ดีค่ะวันนี้คิมออนไลน์ก็อยู่ที่ PTT นะคะปตท.แต่ว่าเป็นร้านกาแฟนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีหันด้านนี้สิจ๊ะนั่นก็คืออเมซอนนั่นเองค่ะก็อ่านข่าวมานะคะว่าช่วงนี้เนี่ยปตท.อเมซอนเนี่ยได้แจกนะคะกาแฟดริปสำหรับทุกคนที่จะขี่รถกลับบ้านนะคะซึ่งแจกทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มว่าแจกในจุดไหนบ้างนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ได้แต่แอปไทยอินให้นะคะเพราะว่ามาใช้พื้นที่ของปตท.ใบเสร็จที่ซื้อกาแฟมานะคะดูข้างล่างสุดนะคะจะมีพาสเวิร์ดนะคะของWi-Fi ของ Amazon ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อของในร้านนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเข้าเดือนเมษายนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็ร้อนมากๆเลยทุกคนก็จะรู้สึกกันดีนะคะว่าแดดนี่มันแผดเผามากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยจากน้องก้อยและพี่ตูนนะคะนั่นคืออาทิรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะหลังจากทานอาทิราหมดไปแล้ว1แผงค่ะเราก็กำลังเริ่มแผงที่2นะคะหลังจากที่ทำคลิปไปนะคะรีวิวการแกะกล่องอาทิรานะคะหลังจากนั้นก็เริ่มทานมาเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นพัฒนาการได้เลยนะคะหลังจากคลิปอาทิราวันนั้นนะคะถามความรู้สึกหลังจากที่ทานไป1แผงแล้วนี่นะคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะตื่นมาครั้งแรกวันแรกเลยอะรู้สึกได้อย่างชัดเจนผิวจะแบบลื่นๆนะคะแล้วก็จะนุ่มๆอ่ะมันรู้สึกได้หลังจากที่ทานไป1คืนคือมันชัดเจนมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวผ่องใสขึ้นมีความใสขึ้นจากใต้ผิวอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายนะก็ยังไม่ได้ตากแดดเต็มๆสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้พาหนะเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วแต่ละที่ที่เราไปอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกันคือมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะดังนั้นเราก็ไม่ได้ใช้รถยนต์เพราะว่ามันหาที่จอดยากก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการที่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะดังนั้นเราจะรู้สึกได้ชัดเจนในเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์ดีกว่าซึ่งในบางครั้งขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะลืมเสื้อคลุมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดบ้างด้วยความที่รีบร้อนออกจากบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะทานอาทิราเพราะว่าเราทานในมื้อแรกของวันเลยนะคะทานตอนเช้าพร้อมๆกับข้าวเช้าเลยหรือว่าทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บแล้วก็จะทานอาทิราต่อเลยนะคะก็รู้สึกได้ว่าผิวคล้ำน้อยลงเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ผิวโดนแดดแป๊บเดียวอ่ะก็จะดำค่อนข้างง่ายแล้วนะคะอันนี้ก็รู้สึกประทับใจเบื้องต้นว่า1คือทำให้ผิวนุ่ม2คือผิวแบบมันจะลื่นๆอ่ะผิวสุขภาพดี3คือผิวคล้ำค่อนข้างยาก4คือผิวสดใสขึ้นสามารถที่จะไปเช็คได้เลยว่าหลังจากที่ทำคลิปอาทิราแล้วอ่ะผิวเป็นยังไงวิวัฒนาการมันมาจนถึงตรงนี้นะคะรู้สึกว่าผิวใสขึ้นแล้วก็ที่รู้สึกชัดเจนคือเวลาที่เราไปอัดวิดีโอหรือเราไปถ่ายรูปกับเพื่อนเนี่ยผิวเราใสขึ้นจริงๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ประทับใจนะคะแล้วก็ในราคานี้แล้วก็ผลลัพธ์เท่านี้จะถือว่าไม่แพงเลยนะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มแผงที่2แล้วนะเราก็จะทานไปเรื่อยๆให้หมดกล่องเลยแล้วก็คิดว่าจะต่อกล่องที่2ด้วยนะคะนั่งอยู่นี่คือรถเข้าเยอะมากว่ามันเป็นช่วงเดินทางนะคะวันพรุ่งนี้ก็วันสงกรานต์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดง่วงก็จอดนอนนะคะหรือว่าหากาแฟทานค่ะกาแฟแอมซอนก็ได้นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ออกนะคะก็อยากจะให้ลองตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามีเด็กน้อยๆไม่อยากให้นั่งคาซีทนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทุกครอบครัวนะคะแล้วก็เจอกันนะคะอีทีก็คงจะได้ตัดคลิปหลังสงกรานต์นะคะแต่ว่าในส่วนของสงกรานต์นะก็คงจะวนๆอยู่แถวๆนี้นะคะไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแต่อย่างใดก็รอดูแล้วกันเผื่อมีจังหวะได้อัดคลิปนะคะก็จะอัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังสงกรานต์นะคะแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะคะอเมซอนนะคะทางง่วงก็แวะอเมซอนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ